คนอื่นไปแล้วมันไม่ตัดใจนะเขาไปเป็นแบบไหนก็เรื่องเขาแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันสุดท้ายมันก็เป็นจริงๆนะมันก็เป็นต่อหน้าต่อตาเราเหมือนกันนะอันดับแรกมันเป็นไข่ปลาก่อนมองไข่ปลาจากไข่ปลาคือเส้นผมมันแตกเป็นแก้วจากเป็นแก้วมันเป็นฟองละอองจากละอองมันแยกมาเป็นกลมๆๆๆไปเลยถึงรู้เนี่ยแล้วบางคนก็ผู้เพื่อนบ้านต่างกันว่าท่านเยือนเป็นพระอรหันต์เลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่พระอรหันต์เอาแล้วทำไมเกศานั้นเป็นประธานยังไงเกศาเป็นประธานนั้นก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะก็เป็นธาตุก็เป็นธาตุมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นนูทางหอนว่าผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วธรรมนั้นจะไปถึงที่สุดของธรรมธรรมนั้นอยู่ตรงไหนและเดินยังไงถึงจะไปเป็นประธานเราพูดได้เพราะเรายังไม่ตายแต่ครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพแล้วว่าจิตนั้นจะไปตรงไหนถึงเป็นถ้าจิตถึงตรงนั้นแล้วตมาเลยถามหลวงปู่เทศตอนหลวงปู่เทศมีชีวิตอยู่นะครับว่าถ้าทำที่ท่านพูดนี้หมายความของท่านเป็นประธานแน่นอนหลวงปู่เทศนะแล้วก็หลวงปู่หลุยส์เหมือนกันหลวงปู่คำดีทำภาพเขาปู่นะเหมือนกันถ้าท่านพูดอย่างนี้ถึงแน่นอนบอกหลวงปู่เป็นถ้าเป็นท่านแล้วทำไมไม่เป็นทันทีอ่ะคือหนึ่งทำจิตเรามันเป็นธาตุของธรรมมันเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุคือความบริสุทธิ์จนไม่มีอะไรกันอยู่แล้วนะความบริสุทธิ์ของจิตมันถึงเหมือนอากาศนะมันเหมือนเป็นอากาศนะมันเป็นอากาศมาตั้งแต่เราปวดวันที่หนึ่งวันที่สองจนถึงปัจจุบันก็เหมือนอากาศงานดังนั้นอะไรที่จะมากระทบกระเทือนทั้งหมดมันก็เขาเรื่องแต่ว่าอาหารไม่เคยรู้จักโสดาบันไม่เคยรู้จักนะเพราะไม่รู้เห็นแต่ความเป็นอิสระของจิตจิตไม่เป็นธาตุของอะไรเลยนะมีเป็นธาตุของธรรมอย่างเดียวเป็นธาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นนายชัดเจนจนพูดชัดเลยว่าเราเห็นธรรมะนะชัดเจนที่สุดช่วยที่สุดปรองจิตปรองใจขอแต่งงานเลยแต่งงานก็มาทำเลยแต่งงานไม่พอจดทะเบียนสมรสเลยฮะถ้างั้นองค์ไหนจะสักติดของเอิร์ธเดนากาศบุตรดินกรุงอเมริกาไม่สักติดไม่สักติดแล้วหมดความสักติดแล้วเพราะเราแต่งงานกับจดทะเบียนสมรสกับพระธรรมแล้วทำเท่านั้นนะที่จะตัดสิทธิ์ที่สุดในจิตใจเราและสุดท้ายมันก็เป็นก็เป็นเยอะเป็นหมื่นองค์นะเป็นหมื่นองค์ตอนนี้ท่านผู้ใหญ่ท่านก็เป็นห่วงว่าให้คนโน้นคนนี้มาบอกห้ามให้อย่างเพราะถ้าให้ไปแล้วเขาก็เจตนาดีแต่ไม่ควรให้ก็เลยจะมาก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ให้ผมบอกโยมอย่าเอาเลยเป็นภาวนาที่ใจเจ้าของดูที่ใจเจ้าของนี่ขวาอาตมาจะดูที่ใจจะมาเลยถ้าดูใจเจ้าของอะทำให้เป็นธรรมธาตุเลยฮะเหมือนวิธีการกำหนดจิตเนี่ยนั่นอะจิตตรงนี้อะที่จะทำแบบไม่ไปถึงธรรมธาตุถ้าเราตั้งตรงนี้เสร็จเราอยู่ตรงนี้นานๆไปจิตของเราก็จะเคลื่อนละเอียดไปสู่สภาวะจิตตรงนั้นนั้นจิตตรงนั้นจะไม่เกิดแล้วเพราะไม่มีตัวเกิดนั้นจิตจะไปที่อื่นเกิดไหมไม่รู้แต่ถ้าไปตรงนี้ไม่กลับถามมารู้อะไรไหมมารู้อะไรเพียงแต่แล้วรู้ได้จิตแล้วไม่มาเลยมันมาไม่เป็นไม่รู้จะมาเรื่องอะไรฮะเพราะถ้าปรุงแต่งได้ถ้ามีถ้าอดีตอนาคตมาแน่แต่ถ้าจิตปัจจุบันไม่มาไม่มาและพระอนุรุตน่ะที่ตามหาพุทธเจ้าเข้าทั้งฌานทั้งญาณทั้งหมดที่พระอนุรุตตามหาพุทธเจ้าไม่เจอเพราะพระพุทธเจ้าทำจิตปัจจุบันพระอนุรุตตามแค่ทั้งฌานทั้งญาณอรูปฌานจตุติยานสารพัดเลยในวัฏจักรทั้งปัญญาทั้งหมดตามไปแต่พุทธเจ้าไม่เอาสักอย่างเลยพระอนุรุตหาไม่เจอนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ให้เราสามารถปฏิบัติเพราะจิตนั้นเป็นปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตไม่มีฤทธิ์ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรทั้งนั้นเหลือแต่ความว่างนั่นเองเขาเรียกสุญญตานั่นจิตตรงนั้นเองทั้งนั้นถึงพระบรมไตรกถาพุทธเจ้าถึงอยู่อินเดียก็มาปรากฏทุกจุดที่ใครบูชาแม้แต่หนุ่มมันจะบูชาก็ถึงจะใส่ยาแก้วพระพุทธเจ้าจะเข้าตื่นไม่อยู่ฮะเข้าได้เลยฮะเข้าได้เลยฮะอาตมาเคยกันแล้วอาตมาพังจนไม่รู้อินเดียเข้าไม่ได้จริงๆฮะ
พราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุมันบริสุทธิ์จนไม่มีอะไรผิดกันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพุทธเจ้าถึงมาอยู่ที่เมืองไทยเราเยอะแยะเพราะอะไรเพราะคนไทยเราปฏิบัตินามปฏิบัติจนนี่ไปแต่การปฏิบัติเราเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีธาตุแต่เราต้องทำจิตใจเราให้เป็นธาตุถ้าจิตใจเราเป็นธาตุเมื่อไหร่นั่นแหละเราเดินตามพุทธเจ้าดังนั้นเราจะไปเอากินหรือจะเอาทำถ้าเอาทำมากแน่นอนไปร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ใช่เอาพระมีอิทธิฤทธิ์อภิเนหามาไม่เป็นแน่นอนเลยปฏิเสธเลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นทำมีฤทธิ์เป็นได้ยังไงมีฤทธิ์มีตาทิพย์ก็ไม่เป็นหรอกเพราะกินตาทิพย์หูทิพย์ก็ไม่เป็นเพราะมันเด็ดทิพย์นี่ว่าไงวะอันนี้ว่าไงแน่อันนี้ว่ามีเสียงแต่อย่างมันติดอย่างเงี้ยทั้งจิตต้องไม่ติดอะไรรุดหมดเลยครับเหมือนที่ลักษณะที่เราเป็นนะฮะมันรู้อย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆนะตอนที่วันที่สองเนี่ยมันรู้จะพูดยังไงฮะไม่กลับเลยนะนั่นวันที่สองลูกปู่บอกว่ากินท่านถึงโลกุตระจิตเราก็ไม่เข้าใจโลกุตระจิตคือไงท่านบอกกินแล้วโลกมีแต่โลกุตระไม่มีพอยังไม่ยาทั้งคืนแต่กินแล้วโลกมีแต่โลกุตระไม่มีนั่นเป็นวันที่หลวงปู่ดูลย์ทรงเราไปอยู่กันได้ไปเอาข้อวัดปฏิบัติหลวงปู่มั่นจากหลวงตามาบวชแต่ทำนั้นไม่ต้องแล้วเพราะมันหลุดกันแล้วก็เราไปได้ก็สบายเลยฮะถามว่าเอาอะไรเพิ่มเติมมันไม่เพิ่มทั้งนั้นฟังเทศหลวงตาทำเทศมา3ชั่วโมงจะมาฟังเริ่มต้นยังไงตรงกลางยังไงตรงปลายยังไงจะมาเอาแค่3อย่างนะดูว่าสุดท้ายไปถึงไหนถ้าเกินเราเท่าไหร่เราเอาแน่ด้วยมันเบาลงตาเกินแล้วนะถ้าเกิดว่าทุบอยู่ตรงนั้นเอาทุบเว้ยเนี่ยโน่นบางเทหัวใสนะเป็นจะโง่แล้วก็เลือกเป็นกินไม่ใช่ธรรมดานะกินต้มยำเนี่ยรสแซ่บๆกลมกล่อมเนี่ยมันไม่ใช่ไปตั้งมั่วนะไม่เอานะเอาแค่จิ๊บๆเลยเกินแบบนั้นก็เลยว่าถามว่ามันก็พอตอนอยู่บ้านตากเคยตรงทั้งขาทิ้งแล้วเหมือนนะว่าจะไม่อยู่แล้วไปดีกว่าไม่รู้อยู่ไปทำไมนะผมอยู่วอนยังดีแหมพวกโยมทั้งหลายที่ตัวแสบมากทำให้เราไปไม่ได้ฮะเพราะเขาบอกว่าผู้รู้แล้วนะจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรมีคนอื่นรอคอยอยู่บอกว่าไม่มีเราไม่เคยมีใครรอเราและเราก็ไม่มีปัญญาตอนไหนด้วยไม่จำเป็นปฏิเสธตลอดแต่เสื่อมไม่ตายไอ้เรื่องไม่ตายเนี่ยทำให้เราต้องมาเจอพวกเธอเนี่ยนะถ้าวันนั้นตายแล้วเป็นจบแล้วสบายหายห่วงเลยนะอันนี้สุดท้ายจริงๆก็มานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะแล้วบอกเขาบอกอาจารย์ยังกลัวตายไหมเขาดักยิงหลายครั้งกลัวตายไหมบอกว่าถ้าจะยิงให้ตายต้องดูคนสุดท้ายก่อนจะเพิ่งเห็นแก่ตัวเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดตายตอนนี้ยังไม่เจอเราเลยจะเพิ่งให้ก็เจอคนสุดท้ายก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นเรื่องจิตที่จะไปถึงที่สุดดิ้นไปเลยตรงนั้นอะไปเลยไม่ผิดพลาดครับไม่แวะเลยฮะจิตของเราเนี่ยเข้ารูอย่างรัตมาเนี่ยเหมือนนี่เลยฮะมาดูผุดนะฮะมันคลึกเข้าเลยนะในกระบอกเลยฮะถ้ามันเร็วมากมันหลุดเลยมาอยู่ในกระบอกตอนนี้ในกระบอกออกจากกระบอกไม่เป็นเลยเนี่ยตอนนี้ก็ออกจากกระบอกไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้ข้างนอกกระบอกมันเป็นยังไงเนี่ยจิตของเราต้องให้ดิ้นครับผมแต่ถ้าดิ้นดีๆแล้วนะถ้าจิตมันจะหลุดปล่อยไปเลยฮะมันจะตายปล่อยไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ตายพระธรรมไม่ตายแล้วไม่ตายยังนั่งคุยอยู่ฮะแต่จิตนั้นหลุดจากจิตเดิมไปสู่จิตใหม่ไม่ใช่ว่าโยผู้หญิงคนนี้หลุดไม่ได้ผู้ชายคนนี้หลุดไม่ได้มันอยู่ที่วิธีการดังธรรมดำๆถือหลุดได้ไงอ่ะจะไม่ขัดตามกินหรือจะตายเมื่อเกิดบุญนะทั้งนั้นคนเขาหลุดหมดเลยเนี่ยมันอยู่ที่มีดีแก่ว่าคุณจะเข้ารูได้คุณจะเข้ารูถูกไหมถ้าคุณเข้ารูถูกไม่ความว่าคุณก็จะเห็นปู่ถ้าคุณหารูไม่เจอคุณก็หาปู่ไม่เจอแต่ส่วนมากเราก็อยู่นอกรูนะภาวนาเออรูอยู่ตรงไหนกลับมาไม่เจอเพราะมันเล็กเกินนะถ้าเข้ารูได้ครั้งเดียวจบเลยนะนี่นะเพราะถ้ามาไม่แวะเลยนะไม่แวะเลยฮะจะไปดูมีชามมียามมีนั่นโอ้พอเราปัญญาน้อยเดินตรงดีกว่ารีบไปดีกว่าใช่ไหมถ้าคนปัญญาเยอะยังนับชื่อนู้นชื่อนี่นี่นี่ถ้าจิตมันตรงมันไปนี่พุทธเลยนะ
อาจารย์เป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ตั้งชื่อว่าธรรมะชิงดำชิงดำก่อนเลยฮะตั้งตัวไม่ผิดเลยนะจะบวชแค่เจ็ดวันชิงเลยเรียบร้อยเลยเนี่ยชิงดำบางคนบอกมีวาสนาทำบุญมาเยอะหรือเปล่าไม่เคยชิงมันอยู่ที่บุญหรือกุศลไม่ทำงานมันอยู่ที่สติของเราไปจะตั้งถูกรู้หรือเปล่าตารู้ก็คือรู้ทำนะฮะถ้าเข้ารู้เมื่อไหร่แน่นอนไม่ต้องกลัวถึงทำรู้ก็คือรู้เดียวฮะอารมณ์ทำแต่ตอนนี้เรามีหลายรู้ใช่ไหมฮะมันก็หาเจอไม่เจอเลยถ้าเป็นการระวังเยอะกว่าไม่รู้จักเลยฮะมีอย่างเดียวจับปูให้ได้ก่อนนะฮะคอยไปดูว่ารูเป็นยังไงฮะต้องจับปูก่อนเลยฮะเอาไปถึงปูก่อนถ้าเจอปูแล้วไม่จำเป็นต้องมานับรูแล้วฮะวิธีเข้ารูก็ไม่จำเป็นต้องนับแล้วเพราะเจอปูแล้วนั่นพวกนั้นเองมันง่ายๆไม่ยากไม่ต้องไปเน็ตอยู่ทำไมทำมาฆ่าแต่ผู้คนได้ถ้าพระเจ้าพุทธเจ้านี่เราก็ไม่เข้าใจฮะก็น่าจะมีอยู่แต่ว่าพุทธภูมิเนี่ยก็ตมาไม่เคยอธิษฐานตมาอธิษฐานอย่างเดียวนะตมาใจดำมากนะพระพุทธเจ้ารู้ยังไงข้าพเจ้ารู้ยังไงรู้เลยใจดำไหมขอให้รู้แจ้งในธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5รู้แจ้งธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์โธ่ก็รู้ขนาดนี้มันจะทุกข์ทำไมเนาะนี่ดูที่อธิษฐานเหมือนใครนะแค่นี้แล้วไปเจอปั๊บเลิกอธิษฐานเลยฮะไม่ต้องอธิษฐานแล้วไม่รู้จะอธิษฐานโพธิสัตว์ที่ไหนหรอกเพราะไม่หวังจะเป็นพุทธเจ้าหรอกก็แค่ว่าเป็นธาตุของพระธรรมก็พอแล้วแค่นั้นพอก็หนึ่งปัญญาน้อยปัญญาน้อยเรียนก็น้อยด้วยใช่ไหมก็เลยไปอย่างนี้ดีกว่านะไม่จริงๆมันก็เออจริงๆนะบังเอิญจริงๆพูดตรงๆเถอะอาตมาไม่ได้ตั้งใจนะอาตมารู้ว่าภาวนาเนี่ยอาตมาไม่นั่งหรอก ไม่นั่งหรอกอะไรเพราะมันพอไปนั่งปุ๊บมันก็หลุดพลุกไปเลยอ่ะตายเลยฮะจิตหลุดเลยฮะไปถึงผู้รู้แล้วเลยอ่ะเดินก็รู้เลยก็รู้หมดเลยจะให้หลวงปู่รู้บอกว่าหลวงปู่ช่วยเอาพุทโธแก่ใจผมหน่อยเพราะคิดถึงคนนี้ก็ไม่ได้พุทโธมันเอาหมดเลยฮะเพราะมันเข้ารู้แล้วมันเลยไม่เห็นจะรู้อย่างเดียวไม่เห็นใครอ่ะก็เลยปู่ดูบอกว่าเอาออกไม่ได้หรอกเพราะจิตท่านเข้ารู้ทำแล้วเนี่ยมันเป็นเนี่ยชิ้นดำจริงๆเลยนะโอ้เลยเชื่อเลยเราถึงบอกว่าการบวชนี่มีค่ามากทำให้จิตเปลี่ยนได้เลยนะจากเป็นพระขี้เหร่ไม่ขี้เหร่อ๋อเป็นพระโง่ๆแต่ฉลาดได้นะเพราะฉลาดรู้จิตเจ้าของไงไม่ต้องไปรู้จิตคนอื่นหรอกนะมีอะไรหมดแล้วหรอผู้หญิงนี่นะเรื่องจิตตรงนี้ไม่มีผู้หญิงและไม่มีผู้ชายเพราะจิตตรงนี้ไม่มีเพศเอาแค่เราเอาแค่กินน้ำเย็นเข้าไปถึงท้องถามว่ามีผู้หญิงไหมแล้วผู้ชายมีไหมเอาแค่นี้ก็รู้แล้วเอาแค่ตื่นตื่นถ้างั้นเราไม่มีหรอกตรงนั้นไม่มีเพศจิตไม่มีเพศนะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเพราะมันมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเพราะไม่มีเส้นผมเนี่ยผมยาวผมสั้นไม่มีจมูกไม่มีจิตตรงนี้ไม่มีจมูกไม่มีที่เขียวที่แดงที่เหลืองไม่มีเลยเพราะตนจิตว่างร่างตามมันก็เป็นธรรมชาตินะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเสียใจนะผู้หญิงไปได้ผู้ชายไปได้ไม่มีปัญหาเขาว่าสุญญตาเคยคิดเครื่องบินไหมเครื่องบินที่บินสูงที่สุดอะอากาศบนเครื่องบินนะนอกเครื่องบินยังไงก็อย่างนั้นเพราะมันเหลือบรรยากาศไปแล้วจิตอย่างนั้นไม่กลับมาแต่ถ้าถึงระดับจากนี้ไปถึง2กิโลอันนี้เขาเรียกว่าคนเรียกว่าจิตอยู่ในขันธ์ 5มันมีการดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้เกิดฝนฟ้าตกมามีชีวิตแต่จิตพ้นจากนั้นแล้วไม่มีชีวิตนี่เขาเรียกสุญญตา
มันมีความแตกต่างก็ถ้าจิตทำบ้างจริงๆก็มันก็ต้องเป็นเหมือนที่เราพูดคำว่าสุญญตาคือความว่างของจิตแต่บางคนก็บอกว่าสุญญตาคือความว่างคือว่างว่างๆอย่างนี้นะอันนั้นเราว่างในจิตนี้เราไม่ได้ว่างข้างนอกเนี่ยว่างในจิตจิตในจิตมันต่างกันเด็กก็เมื่อลูกปู่ดูลบอกว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุทัยจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลงานเกิดจากจิตเป็นจิตแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์นั่นเป็นนิโรธคือความดับทุกข์คือไม่ทุกข์เพราะเหลือแต่จิตล้วนไม่ในทุกข์แล้วถ้าจิตทรงออกนอกมันเป็นสมุทัยตัวเกิดเลยทั้งหมดใช่ถูกต้องคือหนึ่งบางคนก็บอกว่ามีคนถามทำไมว่าลุงปู่ดูลบอกว่าตอนภาวนาดูจิตเห็นจิตก็ทำลายจิตนะเห็นอะไรเป็นไงไอ้จิตที่มีกิเลสต้องทำลายอยู่แล้วไอ้จิตที่มีความโลภความโกรธความหลงต้องทำลายแต่จิตที่ไม่โลภไม่หลงเลยทำลายไม่ได้คุณจะเอาอะไรไปทำลายได้มั้ยมันทำลายไม่ได้ตรงนั้นทำลายไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวทำลายแต่ถ้ามีความโลภความโกรธความหลงทำลายได้แน่นอนที่หมายถึงตรงนั้นไม่ใช่จิตถึงพระพุทธองค์บอกว่าการปฏิบัติเพื่อไปสู่จิตอันที่กล่าวไว้จิตไม่ใช่จิตตรงนี้หมายถึงสิ่งบางสิ่งที่มีอยู่จริงคือธรรมชาตินั้นหมายความว่าซ้อนมันซ้อนถ้าซ้อนไม่เป็นคุณก็ไม่ถึงเรารู้สึกว่าแหมหลวงปู่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยโอเคธรรมดาที่ไหนบวชครับวันแรกได้ทักก็หลวงปู่ขอภาวนาทำไมได้ภาวนาหลวงปู่ให้ฉันพูดหรอกนี่คือว่ามันตอนกันไปคือตอนคือความละเอียดของจิตไงแต่การละเอียดของจิตบางคนก็บอกมีฌานมีญาณแต่อาเนวะสัญญาณวัฏญาณคุณก็ว่ากันไปแต่เราไม่มีปัญญาไปว่าไปเลยถืดไม่ต้องแวะหรอกเพราะเธอเคยเขียนจดหมายลงตามมาบนจานเขียนไม่เป็นหรอกให้ลงเขียนภาวนาไปที่ลงตามบอกว่าให้ดูหนังสือศาสนาอยู่ไหนเราก็เขียนตอบไม่ดูหนังสือเพราะผมเป็นพระที่อ่อนแอมากในหนังสืออ้าวพอดูหนังสือเราไม่ติดอารมณ์กับหนังสือทำไมอ้าวไม่ดูหนังสือต่อมาแพ้ปวดฉี่ไม่ดูหนังสือไม่เป็นไรก็บอกถ้าผมปฏิบัติยังไงเดี๋ยวจะกราบเรียนของลงตามเราทิ้งเวลาเดือนเดียวก็ไปหาลงตามประมาณ4โมงเย็นเอ้ามาเลยเห็นจดหมายตอบมาอย่างนี้หมายถึงยังไงบอกจิตของคุณสงบไหมครับสงบและถ้าทันทีคุณมองเห็นไหมถ้าทันทีไม่ใช่จิตครับเอาละครั้งหน้าไม่ใช่จิตครับเอาละพุทธเจ้าอยู่หน้าจะถามไหมไม่ถามและสงสัยไหมไม่สงสัยจะไม่สงสัยไงน้องจะไม่สงสัยพุทธเจ้าเป็นพิบากขนาดนั้นมันไม่สงสัยจะบอกว่าแล้วทำไมต้องถามเราก็ท่านอาจารย์ก็เลยอาจารย์ไม่ใช่ธรรมดานะกระดับยังแค่อุจจาระแค่ดูแค่ผู้ใหญ่เองนะก็ใหญ่จริงๆนะแกงขาวดูแกงขาวดูแต่เราไม่สงสัยหรอกไม่สงสัยหรอกคือให้รู้เลยว่าคือรู้ว่าไอ้หนึ่งนะฮะขันห้าไม่ใช่จิตแน่นอนเพราะวิญญาณไม่ใช่จิตแน่นอนเพราะวิญญาณเป็นผู้นำพาเกิดจิตที่หลุดแล้วพ้นจากวิญญาณถึงมีชีวิตอยู่ก็ตามชีวิตอยู่คือตามสภาวะกรรมของทั้งการร่างกายแต่ตัวจิตนั้นไม่มีกรรมนะมันไม่กรรมสบายไม่ยากเลยฮะถ้าได้มาเข้าสมาธิแล้วไปเลยใครที่ตายนะดีมากเลยอ่ะมันลุงลึกไปไหมไปเลยฮะถ้าตายเมื่อไหร่รับรองเธอเป็นคนใหม่เลยนะถ้าตายเมื่อไหร่คือเป็นคนใหม่เพราะการภาวนาแล้วมันต้องหลุดจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งหลุดจากจิตปัจจุบันไปสู่จิตใหม่หลุดจากเป็นบุตรชนไปเป็นอริยชนได้ไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้เรื่องรุ่นนะเขาเรียกว่าเนี่ยบรรลุธรรมแต่เราไม่ต้องที่ว่ารุ่นแค่พอแล้วบรรลุธรรมมันยิ่งใหญ่ใครฟังคนรุ่นอยากถามต่อค่ะอยากถามที่นั่งสมาธิหรือนอนสมาธิเนี่ยบางทีอารมณ์มันเหมือนไม่รู้ว่าเรียกตกระวังหรือเปล่าหมุนแล้วแบบเราก็ตกใจมันมีแบบใช่รู้อากาศถ้าจิตมันดิ้นอย่างเงี้ยนะ
มันจะหมุนชุดๆๆๆๆๆไปเลยฮะที่แบบส่งรูปอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็ตกใจอ่าไม่ยอมไม่ยอมตายไงไม่ได้ถึงบอกพูดบอกมันไม่ตายถ้ามันตายไม่พูดคำนี้หรอกเอาพูดคำใหม่ได้นอนฮะมันไปต่อไม่ได้ก็พยายามมองนะแล้วมองจนเหนื่อยอ้าวก็ยินละเอียดมากเหมือนมันจะหลุดจริงๆมันตายจริงๆไงมันตายเพราะการตายฮะเพราะการช่วงนั้นอาจารย์แบบว่ามันถอนไม่ได้อ่ะมันดูดแล้วอาจารย์ต้องไปตายก็ตายไปเลยมีคำว่าตายก็ตายก็เลยถอนไม่ได้เพราะลงลึกเกินไปมันหมุนดูดไปเลยฮะเลยก็ตายถ้าไม่ตายก็ไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยเออให้ตายต่อฮะจริงๆนะจริงๆมันไปแรงมากทุกคนพร้อมจะรู้ธรรมหมดทุกคนนะไม่ใช่พวกเราไม่รู้ธรรมอ่ะพร้อมจะรู้ปฏิบัติแล้วจะรู้เลยนะรู้อยู่ในระยะหนึ่งต้องรู้แต่รู้แล้วจะเข้าหรือไม่เข้าเหมือนเจ้าที่รู้ยังไม่ยอมตายถ้ามันยอมตายมันก็ไม่ได้อะไรเลยเออดังนั้นพระเขานั่งเมาหนาเขากลัวตายอ่ะเพราะว่าของในขุดเยอะถ้าตายไปไม่ได้พบใครอันนี้ก็มันพบไม่การนั่งฮะกลัวตายจริงๆเนี่ยพระก็ไม่ใช่ไม่กลัวตายนะที่อาจารย์ไม่กลัวตายเพราะช่วงนั้นอาจารย์พูดมาบวชวันนี้ก็ภาวนาวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยชิมก่อนก็เลยรอดตัวไปถ้ารู้ว่าภาวนาตายอาจารย์ก็ไม่ภาวนาหรอกจริงก็เลยรีบไปก็เรียบร้อยไปก็เลยหาวิธีการว่าจิตอย่างนี้นะถึงจะไปได้นะถ้าอย่างอื่นไม่ได้แน่นอนนะเหมือนต้นภูเขาลูกหนึ่งเราขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งบนยอดเขาคือต้นโพถ้าใครถึงต้นโพผู้เขาถึงก็จะรู้ว่าถึงหรือไม่ถึงแต่ถ้าคุณถึงแค่ขึ้นเขาเขาก็จะรู้ว่าเออเพราะเขาขึ้นมาก่อนทางนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลย์ไม่เคยนำจิตอาจารย์ไปก่อนเรียนรู้ไงเนาะภาวนาไงให้อาจารย์พูดจะบอกถูกต้องถ้ามันเคยบอกว่าจิตของคุณจะไปอย่างนั้นแปลว่าจิตต้องเป็นอย่างนั้นนั่นทำไปก่อนนำก่อนไม่ดีนะเพราะมันเสียนิสัยเฉพาะคนจำแต่เฉพาะคนลืมไม่เสียนิสัยใช่ไหมคนลืมไม่ค่อยเสียนิสัยเพราะพูดได้ไปลืมแต่คนจำมันเสียนิสัยเพราะมันจำเลยฮะจำเสร็จแล้วไม่ไปนะมันจำอย่างเดียวเลยฮะไปแค่แต่ว่าถ้ามีปัญหาที่ได้ก่อนที่นั่งดูอยู่ใช่แต่ว่าในอาการต่างๆบางครั้งนะครับเดินธรรมดานะมันยังเดินเลยทุกเวลานะนั่งเก้าอี้ธรรมดามันก็ตูดดื้อๆนะดังนั้นมันไม่มีกำหนดเวลาเลยฮะบางคนไปนั่ง2ชั่วโมงไม่เป็นนะตอนเลิกนั่งไปเข้าห้องน้ำเอ้าไปแล้วก็ไปเลยนะไอ้จริงๆพูดตรงๆเลยนะถ้างั้นมันต้องพร้อมตลอดเวลานะก็หลวงปู่ดูลย์ท่านไปเป็นหลวงปู่มั่นบ้างที่พูดถึงฟังนะถ้าไปนั่งจ้องหลวงปู่มั่นจ้องไปเงี้ยจ้องหลวงปู่มั่นพอหลวงปู่มั่นหายตัวได้ใช่ไหมพวกพระพอกรรมฐานหายตัวได้หลวงปู่ไม่กล้ากระพริบถ้าจ้องไปโยโย่ฮะจิตหลวงปู่ก็เป็นหนึ่งด้วยมันเป็นหนึ่งด้วยแล้วพี่จ้องอยู่ไอ้คนนี้ก็แน่วเลยก็หลวงปู่ก็ทางนี้มันชัดกว่าทางนี้แน่นกว่าหลวงตาหลวงปู่ก็ค่อยๆหลับตาครับตาหลับก็ท่านก็ตามตรงนี้เลยจิตก็เป็นจริงเลยลงไปถึงธรรมเลยฮะทางนั้นลุงปู่ดูลุงปู่มั่นยกจ้องลุงปู่ดูลบอกจิตเห็นทำเลยเพราะจิตลุงปู่ดูลนั้นคือจ้องจับปีติจารนะจ้องจับปีติจารระดับจับปีตินะที่หนึ่งข้อลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเลยมันไปเลยฮะทางนั้นลุงปู่ดูเนี่ยจะพูดจิตออกนอกไม่ได้เพราะจิตท่านเคยจะเข้าข้างในทางนั้นถ้าออกมานอกลุงปู่พูดไม่เป็นลุงปู่พูดไม่เป็นเพราะจิตท่านอยู่ในรูท่านพูดกับรูอย่างเดียวเลยจากการก็มันก็ถูกจริตกันเนาะเพราะอยู่ในรูนี่แหละน้องก็สบายหน่อยละท่านขออนุญาตแจ้งยอดนะครับก็ถวายปัจจัยนะครับแด่พระคุณเจ้าพระพิจารณ์ศาสนกิจเพื่อประชาภูสมบทพิสุทธิ์สมณีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเป็นจำนวน54,418.75 บาทนะครับถวายส่วนองค์เป็นจำนวน 5,000 บาทถวายพระอุปทาน 5,000 บาทถวายเป็นค่ายานพาหนะทั้งหมด 3,000 บาทนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะครับดีมากนี่เป็นคุณของเรานะไม่ใช่คุณอาจารย์นะทำทุกบาททุกตังค์นี่เป็นของเราหมดนะและอาจารย์จะพาพระไปหาพุทธเจ้าถึงหาไม่เจอ20 องค์แต่1 องค์เจอก็คุ้มเออ
ทางนั้นก็เลยเนี่ยก็ถ้าเรามีโอกาสที่ดีก็หาพวกอาหารแห้งหรือข้าวปัตตาหารก็ได้เพราะจานมันเข้าในนู้นเลยเนาะมันเข้าในตาเลยอ่ะก็ไม่ออกมาเลยไม่ออกไม่ต้องบินตบาดชาวบ้านเลยให้บินตบาดในตาเลยนะเพราะว่าเราออกแล้วมันควรจะมีอารมณ์กันหมู่บ้านเห็นลูกสาวก็สวยไม่นอนคิดก็เลยให้มันเก็บต้นไม้แทนนะให้เก็บต้นไม้แทนนั่นแหละเป็นเงี้ยก็เลยก็ถ้าลองหาข้าวปัตตาหารบ้างข้าวโพดเศรษฐีก็มีนะเศรษฐีทุยตัวจริงคือพวกเรานี่แหละพอเศรษฐีไม่จริงเขาอยู่ในบ้านไม่มีโอกาสได้ทำบุญโอ้ไปชนีไว้ครับเฉพาะเลยฮะไปเฉพาะเลยเนาะตอนนั้นรับสินพรแล้วจะแจงนี่แจงไงเนาะเกือบไม่แจงเนาะตอนนั้นให้พรมันได้เงินไปแล้วก็ให้พรได้แล้วยะกาวาริวาปุราปาริปุเรนติตาตารามิวเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกัปปติเอเจตังปฏิตังโตมังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโตปนารโสยตามณีโชติรโตยตาสัพพีติโยวิวัจจันโตสัมปโรโกวิรัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวาอภิวาทนาติเลตะเนจังวุตตาปัญจายโนจัตตารโอธัมมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุตัพมังคลารัตตันตุสัพพิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะตะถาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา